มาเริ่มกันที่ท่อนเนื้อร้องเลยนะคะก็ท่อนแรกนะคะคือเดี๋ยวจะสอนเป็นมือซ้ายให้กดคอร์ดก่อนนะคะก็คอร์ดช่วงแรกเนี่ยเราจะกดแล้วนับ4จังหวะนะคะเริ่มที่คอร์ด D minor นะคะอันนี้เป็น middle C ใช่ไหมคะเราจะกดอันนี้ C ต่ำลงมา1ที่เราจะกดตัว D ตรงนี้นะคะก็มีเป็น D minor ก็จะมี D A D นะคะเราจะกดเป็นบล็อกคอร์ดฝึกเหมือนเดิมแล้วนับ1 2 3 4นะคะห้องละ4จังหวะก็จะเป็นนี้นะคะ1 2 3 4คอร์ด A minor เราจะลงมาตรงนี้นะคะ A E A 1 2 3 4คอร์ด B flat ขึ้นมาตรงนี้ตัว B นี้ B flat B flat ก็จะมี B flat F D flat นะคะ1 2 3 4แล้วก็มา A minor อีกรอบหนึ่งก็จะเป็น A E A นะคะเป็น1 2 3 4ทวนอีกทีนะคะเป็นคอร์ด D minor 1 2 3 4 A minor 1 2 3 4 B flat 1 2 3 4 A minor 1 2 3 4มาดูมือขวากันนะคะในท่อนแรกเริ่มที่ตัวฟานะคะก็เนื้อเพลงจะเป็นก่อนเคยเหงาเคยรู้สึกเววาก็จะเป็นฟาซอลลาซอลลาฟาฟาโดแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยเคยมองหาความรักนั้นมันอยู่ที่ใดก็จะเป็นเริ่มที่เรเลเลเลมีฟามีฟามีเรเรมีโดพยายามใช้นิ้วเหมือนที่เบลกดเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเล่นยากนะคะก็เดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นฟาแล้วก็มานิ้วโป้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองรวมกับมือขวาให้ดูนะคะก็จะเป็นเริ่มที่คอร์ด D minor นะคะตรงนี้โดก่อนแล้วค่อยกด A minor แล้วก็ย้ายมือมา B flatก็คอร์ดแบบนี้นะคะเดี๋ยวกดช้าให้ดูรอบนึงนะคะแล้วก็ทุกคนลองกดตามนะคะมานะคะเป็นท่อนโลกใบใหญ่เหลือเกินมีผู้คนอยู่มากมายนะคะก็จะเราก็จะกดเริ่มจากตัวลานะคะก็จะเป็นลาซอลฟาเรโดเดี๋ยวกดให้ดูนะคะลาซอลฟาแล้วก็เล่บนเล่โดต่อมาก็จะเป็นมีผู้คนอยู่มากมายก็จะเป็นลาลาทีโดเรมีเรนะคะแต่ว่าเพลงนี้เป็นมี B flat นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกด B แล้ว flat นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะในมือซ้ายของท่อนนี้นะคะเราจะกดแล้วก็นับเป็น2จังหวะนะคะเริ่มจากคอร์ด G minor นะคะก็จะเป็น G minor อันนี้เป็นเรากดลงมาต่ำลงมานะคะคือนี้ middle C แล้วก็อันนี้ G ตัวแรกอันนี้G ต่ำลงมาอีกก็คือจะเป็นนิ้วก้อยกดนะคะ1 2ต่อด้วยคอร์ด C major ขึ้นมา1 2ลงไป A minor 1 2ขึ้นมา D minor 1 2แบบนี้นะคะเดี๋ยวลองดูแบบรวม2มือนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
แล้วค่อย D minor นะคะอีกรอบนึงนะคะท่อนต่อมาแต่หัวใจมันกลับเงาขึ้นทุกทีนะคะก็จะเป็นมีโน้ตโดอันนี้โดสูงนะคะเราจะเริ่มตกจากโดสูงนะคะโดโดฟาเลเลโดเรเรมีโดก็จะเป็นแบบนี้นะคะโดฟาเลเลโดเรเรมีโดนะคะอีกทีนะคะในมือซ้ายนะคะก็จากเดิมที่เราจบที่ D minor ใช่ไหมคะเราจะต่อด้วย B chord B flat ค่ะก็คือตรงนี้นะคะ B flat F B flat แต่ว่าเรานับ4จังหวะเมื่อกี้เรานับ2ใช่ไหมคะนี่คราวนี้เรานับ4จังหวะ1 2 3 4แล้วกลับมา C major 1 2 3 4แบบนี้นะคะเดี๋ยวรวมให้ดูนะคะก็จะเป็นแล้วก็หัวใจก็คือลง B flatก็คอร์ด4แบบนี้นะคะคราวนี้เบลจะลองรวม2มือนะคะตั้งแต่ตอนต้นต้นเพลงจนถึงที่สอนก็คือแต่หัวใจมันกลับเงาขึ้นทุกทีนะคะที่จะเพิ่มมือซ้ายให้มันดูพอขึ้นนะคะอาจจะเล่นเป็น broken chord ฝึกเล่นอย่างนี้ก็ได้ก็คือเป็นคอร์ดเดิมที่เรากดแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะกดทีละตัวมันก็จะพอขึ้นนะคะเราก็ฝึกกดเป็นทุกคอร์ดนะคะก็พอรวมมันก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะต้องฝึกหน่อยเพราะว่ามันก็จะยากสำหรับมือใหม่นะคะ